บริษัทโฮมโปรดักต์เซ็นเตอร์จำกัดมหาชนผู้นำธุรกิจศูนย์รวมวัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจรเดินหน้าต่อเนื่องในโครงการห้องน้ำของหนูปีที่10โดยการสร้างห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะและสะดวกปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชนทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดโดยล่าสุดโฮมโปรได้ส่งมอบห้องน้ำของหนูให้กับโรงเรียนวัดสาลีโขพิตารามจังหวัดนนทบุรีอีกทั้งยังปรับปรุงห้องน้ำผู้สูงอายุให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพลับอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรวมทั้งสิ้น18ห้องงบประมาณรวมกว่า1,100,000 บาทปีนี้นะคะนอกจากที่เราทำให้กับเด็กๆเราก็อยากจะทำห้องน้ำให้กับผู้สูงอายุนะคะหรือผู้ป่วยพักฟื้นสามารถที่จะใช้ห้องน้ำผู้สูงอายุของเราได้ค่ะเราเปิดมา46จังหวัดแล้วค่ะคือเดิมเนี่ยโครงสร้างของโรงเรียนเนี่ยต้องบอกว่า20ปี30ปีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็ไปทำให้ใช้งานได้ทำให้ถูกสุขลักษณะนะคะแล้วก็ทำให้ได้มาตรฐานแฮสห้องครัวห้องน้ำของหนูอารยะสถาปัตย์จัดให้สะดวกปลอดภัยทั่วไทยเย้ไปสำรวจอารยะสถาปัตย์เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้สะดวกปลอดภัยกันที่อาคารสำนักงานของ Nextechหรือศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติตั้งอยู่ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยที่อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแม้ว่าอาคาร Nextech แห่งนี้จะสร้างทำและเปิดให้บริการมานานกว่า10ปีแล้วก็ตามแต่ที่นี่ก็มีอารยะสถาปัตย์มีเฟรนลี่ดีไซน์เพื่อให้ทุกคนทุกวัยและทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้มาใช้บริการต่างๆในอาคารแห่งนี้ได้ครับสวัสดีครับอาจารย์มณีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับตึก Nextech นี่สร้างมากี่ปีแล้วครับอาจารย์ครับโอ้ย10กว่าปีแล้วค่ะโอ้ทำไมอารยะสถาปัตย์ที่นี่ถึงจัดเต็มขนาดนี้ครับอาจารย์ครับอันนี้ต้องเป็นวิสัยทัศน์ท่านผู้อำนวยการที่เห็นว่าอาคารทุกอาคารนะคะทุกคนควรจะเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้แล้วที่นี่มีอารยะสถาปัตย์สำหรับคนทั้งมวลยังไงบ้างครับเราก็จะมีที่จอดรถและห้องน้ำลิฟต์แล้วก็ยังมีกลุ่มที่เป็นพวก warning block นะคะสำหรับกลุ่มอาบอร์ดด้วยนี่อย่าไปดูนะครับอาจารย์ครับห้องน้ำค่ะห้องน้ำนะครับมีครับมีทางลาดมีที่จอดรถแล้วก็ต้องมีห้องน้ำที่ผ่านไม่ได้นะครับโอ้โหนี่แล้วนี่มาตรฐานเลยนะครับค่ะใช่ค่ะมีเราจับมีอะไรนะคะอันนี้มาทำตอนหลังหรือมาตั้งแต่ตึกเปิดเลยครับอาจารย์ครับเลยค่ะมาตั้งแต่ในแบบเลยค่ะโอ้นี่ฮะตัวอย่างที่ดีนะครับนี่อาจารย์วันที่นี้ครับแล้ว Nextech เนี่ยอย่างชื่อป้าด้านหลังเนี่ยบทบาทหน้าที่ของ Nextech เนี่ยทำอะไรบ้างครับ Nextech เราบทบาทสำคัญคือเราทำหน้าที่งานวิจัยพัฒนาด้านอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะรองรับโลกปัจจุบันและโลกในอนาคตเลยนะครับใช่ค่ะครับบทบาทของ Nextech อย่างหนึ่งคือวิจัยอุปกรณ์และระบบอัจฉริยะค่ะนี่ครับแล้วห้องนี้นี่ทำอะไรครับอาจารย์วันนี้ครับห้องนี้ก็เป็นห้องแลบอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องแสงทั้งหลายเนี่ยเราก็จะมีงานวิจัยพัฒนาและนี่คืออะไรครับอันนี้คือนวัตกรรมกล้องที่แทนด้วยเลนส์ขยายนะครับกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปก็จะมีราคาในหลักหมื่นนะส่วนที่เราผลิตนี่ก็จะมีราคาในหลักร้อยโอ้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยของ Nextech ใช่ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนักวิจัยประจำ Nextech นะครับอาจารย์ครับใช่ค่ะเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีด็อกเตอร์เยอะมากเลยนะครับใช่ค่ะเรามีประมาณ130กว่าคนนะคะที่จบด็อกเตอร์มาเรามีสัญญาคอมมิตเมนต์กับองค์กรนะคะว่าจะผลิตต้นแบบและต้นแบบนั้นน่ะจะต้องนำไปใช้ได้เรานักวิจัยเราต้องก้าวออกไปในสังคมประสานงานต่อเพื่อนำงานวิจัยเนี่ยไปให้มันใช้งานได้จริงนี่แหละครับวิทยาศาสตร์สร้างชาติให้ก้าวหน้าทันสมัยที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอีกหนึ่งสถานที่ดีมีอารยะสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลคืออารยะสถาปัตย์ปัตย์ปัตย์ไม่ติดขัดไปได้ทุกคนทั่วโลกจะมาชื่นชมเมืองไทยเมืองอารยะสถาปัตย์
าที่หน้ากลับมาพบกันใหม่ในรายการกฤษณะถั่วยกล้อสถานีข่าวเนชั่นรณรงค์ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เฟลลี่ดีไซน์จัดเต็มทั่วไทยจนกว่าประเทศไทยจะเป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนเข้าถึงได้มาเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมทั่วไทยก้าวไกลในเวทีโลก